ในช่วงที่ผ่านมานะคะผู้ประกอบการเสื้อผ้าแบรนด์ไทยเนี่ยโอ้ยต้องบอกว่าสาหสาสกันมากทีเดียวนะคะคหลายเจ้าไม่รู้จะทํำยังไงคุณอีกหันไปผลิตเสื้อผ้าทางการแพทย์ไปผลิตชุด PPE ครับไปผลิตหน้ากากาอนามัยปรากฏว่ารอดค่ะครับเขายังมีคําสั่งซื้อเข้ามาเยอะมากๆโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตรละลอกที่3นี่แหละนะที่บุคลากรทางการแพทย์หลายๆท่านนะครับก็ มีความจำเป็นต้องใส่เพราะว่าคือบางคนอาจจะไม่ได้เป็นหน้าด่านโดยตรงนะอ,อาจจะไม่ได้เป็นด่านหน้าโดยตรงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่อาจจะดูแลส่วนอื่นๆเขาก็ไม่ทราบเลยครับวา่าคนไข้ที่เข้ามาเนี่ยมีเชืออ้อโควิดหรือเปล่าเขาต้องสวมชุด ppe อันนี้เสริมเข้าไปก่อนป้องกันไปก่อนเซฟจำเป็นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะคะว่าแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์ไทยหลายเจ้านะคะในช่วงโควิดเนี่ยผลิตเสื้อผ้าออกมาก็ไม่มีคนซื้อครับแต่ผลิตหน้ากากออกมาเนี่ยโอ้โหขายดีเป็นเทน้าเท ก็ต้องบอกนะผลิตเท่าไหร่ก็ขายได้เท่านั้นขายได้หมดนะคะนี่คือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปที่เกิดขึ้นนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าผู้ประกอบการเสื้อผ้าแบรนด์ไทยหรือกลุ่มแบรนด์ดีเทลเนี่ยที่ขายเสื้อผ้าในห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะรวมไปถึงแบรนด์ห้างค้าส่งตลาดโบเบประตูน้ําต่างๆนะคะโดยเฉพาะตลาดโบเบเนี่ยกลุ่มตลาดโบเบเนี่ยเขาบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นลูกค้าต่างชาติแล้วปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นคุณอีกเขาไม่มากันฮะเออลูกค้าต่างชาติไม่มาตลาดนี้แย่มากทีเดียวนะคะ เพราะฉะนั้นในขณะที่ลูกค้าคนไทยที่ฝากความหวังไว้นะปรากฏว่าคนไทยเองก็กลัวโควิดอีกอมไม่ออกมาจับจ่ายใช้สอยนะคะเพราะฉะนั้นแบงค์หางค้าส่งโบเบช่วงที่ผ่านมาจึงประสบปัญหาพอสมควรค่ะใช่ครับนั่นก็เลยเป็นที่มานะครับว่าทางด้านของบรรดาผู้ประกอบการก็ต้องมีการปรับตัวกันด้วยมีข้อเสนอแนะอยู่เหมือนกันนะครับมาดู4ข้อนะครับข้อแรกอยากจะให้ใช้ข้อมูลผู้บริโภคให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ข้อมูลก็ตั้งแต่พฤติกรรมของคนนะครับเรา work from home นะฮะเราทำกันอย่างไรนะรท่อนบนต้องดูดีท่อนล่างอาจจะเฉยๆหน่อยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งกลยุทธ์นะครับที่เราสามารถใช้ข้อมูลของผู้บริโภคให้เป็นประโยชน์มากที่สุดหรือแม้ทั่งการซื้อจากที่ไหนก็ได้นะครับสมมติว่าเรามีการขายทางออนไลน์เราต้องเก็บข้อมูลด้วยนะครับว่าคนที่สั่งซื้อเข้ามาเนี่ยมาจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไม่แน่เราจ,จะเจอแพทเทิร์นอะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะทําการตลาดเฉพาะจังหวัดนั้นประหยัดตังได้อีกนะ โอ้โหเดี๋ยวนี้ข้อมูลทางการค้านี่มีประโยชน์มากเลยนะ,ะถ้าเรารู้จักใช้ Data ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะคะนี่เลยคุณอีกบอกไปแล้วใช้ข้อมูลกับผู้บริโภคให้เป็นประโยชน์ในขณะเดียวกันเราจําเป็นต้องมีการพัฒนาดิจิทัลออนไลน์แล้วก็ทําระบบสมาชิกด้วยเราเก็บข้อมูลสมาชิกนะคะมี Incenti ィブในการสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกต่างๆเพื่อตรึงให้เขาเป็นลูกค้าของเราตรงนี้ก็ได้ผลด้วยค่ะ ส่วนที่3ก็จะไปเน้นเรื่องของความยั่งยืนนะครับถ้าไปดูก่อนหน้านี้เรื่องของการกระบวนการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยน,นะครับก็อาจจะมีเครื่องหมายคำถามอยู่บ้างนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมในส่วนหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าบรรดาผู้ประกอบการเขาบอกว่าเขาพร้อมที่ปรับตัวนะกระบวนการการผลิตหรือแม้กระทั่งวัตถุด,ดิบที่ได้มาเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าไปดูทั้งหมดเลยครับว่าเอ๊ะตรงนี้มันมีความสุ่มเสี่ยงหรือยอย่างไรนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทําให้เรื่องของการผลิตนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วเอาตรงนี้มาเป็นจุดขาย ไปบอกผู้ริโพนไปบอกคุณลูกค้านะว่าโอ้เนี่ยเส้นใยของเรามันมาจากตรงนั้นตรงนี้ต่างๆดูเรสอแสงวิทยล้อมดูแลพี่น้องกเกษตรกรโอ้เนี่ยกลายเป็นจุดขายได้อีกนะที่สาคัญคืออะไรรู้ไหมคุณตเดี๋ยวนี้มันสามารถที่จะสแกนและตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าไอ้เส้นใยมาจากพื้นที่ตรงไหนภูเขาลูกไหนอย่างไรมีการทำลายธรรมชาติหรือเปล่าใช้แรงงานเถื่อนแรงงานผิดกฎหมายหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยนะคะการขายสินค้านี่ต้องคิดแบบให้ครบถ้วนจริงๆนะคะเพราะว่า เทรนแล้วก็ทิศทางมันไปแบบนี้แล้วจริงๆและอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการลดความยุ่งยากซับซ้อนนะคะเพื่อเข้าสู่ความเป็นมินิมอลถ้าเราดูกันดีๆนะคะสังเกตนะคะรูปแบบวิธีการต่างๆเนี้แบรนด์ใหญ่ๆเขาใช้กันหมดแล้วนะคะยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็น Nike, ้นะคะพูม่ารีบอกหรือ Adidas าสต่างๆเขาใช้วิธีการแบบนี้ทั้งสิ้นนะคะในการที่จะดึงดูดความสนใจจากลูกค้าคะ่ะ ซึ่งก็ถือว่าได้ผลเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพาชมมาดูกรณีศึกษาของผู้ประกอบการชาวไทยกันบ้างน,นะครับมีหลายกรณีที่น่าสนใจนะครับเริ่มจากบริษัทนี้ครับบริษัท Gra ฟ t e x ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นําสําหรับการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปนะครับแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยพอเป็นยุคของโควิด19เขาก็ปรับตัวเองครับหันมาเน้นการผลิตสิ่งทอในเชิงเทคนิคอ่าก็อย่างเช่นชุด PPE อันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นหรือแม้กระทั่งชุดนักบิมรบอันนี้ก็ยังมีความต้องการอยู่นะครับใช่เป็นโครงการที่นนน่าสใจะคะช นักบินเนี่ยของทางบริษัทนี้นะคะเป็นโครงการร่วมกันระวังผู้ผลิตไทยพัฒนาชุดที่มีมาตรฐานสากลแล้วก็ตอนนี้มีความคืบหน้าไปถึงร้อยละเก้าสิบแล้วด้วยนะคะทีนี้มาดูเจ้าที่สองกันนะครับท่านประธานบริษัทบูติกนิวซิตี้ City, จำกัดมหาชนนะครับท่านก็ํำเนินธุรกิจแฟชั่นนะครับอันนี้อยู่ในเครือของสาพัฒนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์กิลารชนะครับ gsp นะฮะหลายท่านก็คงจะรู้จักแล้วอาจจะเป็นลูกค้าอยู่นะครับ แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ก็ตามพอเจอกับวิกฤตโควิดสิก็ต้องมีการปรับตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับถามว่าเขาทําอย่างไรเขาไปดูก่อนนะครับว่าการที่นําเข้านะครับสินค้าจากต่างประเทศก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเยอะพอสมควรแต่เนื่องจากว่าคุณลูกค้าเองไม่สามารถเดินตามห้างสรรพสินค้าต่างๆเพราะฉะนั้นยอดขายตรงนี้มันก็หายไปนะและตัวเลขที่หายไปคือร้อยละแปดสิบจนถึงร้อยละเกคือแทบจะไม่เหลือ ขนาดเขามาขายออนไลน์นะ,ะเขาบอกขายออนไลน์ให้ตายอย่างไรนะคะก็ไม่สามารถชดเชยกับออฟไลน์ได้นะคะนี่ปัญหาที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เขาทาคืออะไรเขาก็มีการพัฒนาเขาก็มีการปรับตัวเองเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่เขาดําเนินการก็คือรถแบรนด์การนําเข้าเสื้อผ้าแฟชั่นหลายๆแบรนด์นะคะจากต่างประเทศในขณะเดียวกันนะคะเขาใช้วิธีการนะคะมาพัฒนาสร้างแบรนด์ของตัวเองนะคะโดยเฉพาะที่ผ่านมามีการพัฒนาชุดนะคะที่เรียกว่าเป็นไม่ได้เข้เกรดด้วยนะคะทิศทางแนวโน้มมันมาแบบนี้แล้วอะ่ะก็ต้องไปทิศทางนี้แหละคะ่ะ ยกตัวอย่างเช่นก็ PPE อ่าก็กลับไปตรงจุดนี้นะครับรวมไปถึงชุดเสื้อคลุมสําหรับการป้องกันผู้ปฏิบัติงานก็เสื้อกาวนะครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์มาดูกันอีกเจ้าหนึ่งกันบ้างนะคะในส่วนของบริษัท d ดปเปอร์เจเนอเรลนะคะก็เป็นผู้แทนจําหน่ายเสื้อผ้าเดปเปอร์นะคะหลายคนก็อาจจะคุ้นกันดีนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายเสื้อผ้าในช่วงโควิดเนี่ยมันหายไปเยอะหายไปเยอะขนาดไหนคะก็ลดลงไปประมาณร้อยละเจค่ะ เจ็ดสิบถึงแปดสิบที่หายไปก็ถือว่าเยอะพอสมควรทีเดียวในขณะเดียวกันเนี่ยเขาต้องปิดสาขาในห้างไม่ต่ำกว่าสิบเอ็ดสาขาเพราะฉะนั้นกระทบหนักมากถ้าไม่ปรับตัวก็โอกาสอยู่รอดยากเขาปรับตัวอย่างไรคะตัวหนึ่งก็คือไปขายทางออนไลน์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแน่นอนนะครับก็ทุกคนทําเหมือนกันก็นกคือหันไปผลิตชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็มีชุด PPE ส่วนหนึ่งนะครับที่จะมอบให้กับคนที่อาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับ คืออาจจะไม่ใช่เฉพาะคุณหมอหรือว่าพยาบาลอย่างเดียวนะเขาว่กกลุ่มเสี่ยงจริงมันครอบคลุมเยอะครับ<ฆ>เช่นสมมุติว่าพี่ๆที่ไปรักษาในเรื่องของความปลอดภัยหรือหรือไปรับผู้ป่วยตามจุดต่างๆจร,งจริงๆตรงนี้ก็จะถือเป็นความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันและถ้ามองให้ดีตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยนะครับสังเกตไหมคุณอีกเราไล่เลี่ยงมาหลายบริษัทแล้วเนี่ยทิศท,ทางแนวโน้มไปในทิศท,ทางเดียวกันเขาจะไปผลิตเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยที่เน้นไปทางด้านปเป็นที่เรียกว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ครับ ชุด PPE อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วมันก็เป็นเทรนหรือทิศทางที่จะเกิดขึ้นนะคะชุดป้องกันเชื้อไวรัสอะไรต่างๆเหล่าน,น,นี้เป็นต้นนะคะรอดูเหมือนกันนะคะถึงเวลานั้นเราเชื่อว,ว่าความต้องการน,น่าจะสูงค่ะใช่ครับแล้วก็คงจะเป็นเทรนในระยะยาวด้วยนะครับเช่นเดียวกับอีกสองเจ้านะครับที่ก็เลงตลาดนี้ไว้อยู่เหมือนกันแล้วก็ทําได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูเจ้านี้กันบริษัทสุภารากรุ๊ปนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเสื้อผ้าบุรุษ GQ คือถ้าพูดชื่อบริษัทเนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นนแแต่่ถพูดดึงงชืออขบร์ ทุกคนซื้อแน่นอนเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าผู้ชาย <G Q. S 2> แล้วก็ระยะหลังเนี่ยพอเขาหันมาผลิตตัวหน้ากากอนาอมัยโอ้ขายดีมากอ,มอยู่ตามร้านสะดวกซื้อเรื่องต่างๆก็ขายดีมากด้วยนะฮะแต่ที่เขาได้รับความนิยมคือนะวัตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อกันน้ำครับและเท่านั้นไม่พอนะคะเขามีเรื่องของสมุนไพรกระชายขาวด้วยนะคะแล้วก็สเปรย์หน้าต่างๆนะคะก็เรียกได้ว่าในช่วงโควิดแบบนี้สถานการณ์แบบนี้นะคะก็ะพยายามออกผลิตภัณฑ์อะไรนะคะที่ป้องกันโควิดป้องกันเชื้อโรคหรือในการดูแลสุขภาพของผู้คน รับรองนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะครับและตัว,ตวหนึ่งตัวใหม่จริงๆเขาทําอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับเป็นแจ็คเก็ตเป็นแจ็คเก็ตแล้วก็เป็นเหมือนมีเฟสชิลนะใส่แบบโอ้เต็มยศอ่ะนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยนะครับก็ก็เป็นหลักพันแต่ว่าขายดีนะครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าพอออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเหมือนเราออกรบนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าถ้าตรงเนี้ยมันสามารถป้องกันได้เพราะจริงๆเขามีไอ้ตัวนวัตรกรรมที่ป้องกันน้ำค่ะนะฮะซึ่งเสื้อยืดเนี่ยจริงผมไปทดสอบมานะ ันป้องกันได้จริงใช่ไหมได้จริงแต่แต่ไม่ใช่ว่าไปเทน้ําแบบอะไรอย่างนั้นนะคือเอาน้านิดๆหน่อยๆไม่ใช่มาแบบเทโค้งให้เปลี่ยนโค้งใช่ไหมขนาดนั้นเขาก็เลยไปต่อยอดเป็นแจ็คเก็ตอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับที่เขารู้ว่าอะไรที่เป็นผลักแชมป์เปี้ยนตัวใหม่ของเขาก็คือไอตัวที่สามารถกันน้ําได้ซึ่งก็ไปใช้ในหน้ากากอนามัยด้วยนะใช่เสื้อยืดก็ได้แจ็คเก็ตก็ได้อันนี้ถ้าผู้ประกอบการคนไหนที่คิดออกแบบนี้นะต่อยอดได้เยอะเลยนะครับ ใช่คะ่ะมีโอกาสนะคะมันเป็นทิศทางนะคะมาอีกเจ้าหนึ่งกันบ้างนะคะแม็กกรุปนะคะหรือพูดง่ายๆยี่ห้อแม็กนั่นแหละถ้าแบรนด์เสื้อผ้ายี่ห้อ Mac <S 2> <S 2> แม็กนะคะหลายๆคนอาจจะนึกออกนะคะที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นเขาละผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่นะคะในช่วงโควิดนะคะแม็กเขาหันไปพุ่งเป้าเลยจําหน่ายหน้ากากอนามัยเยอะมากทีเดียวนะคะเราจะเห็นนะคะในส่วนของหน้ากากอนามัยในขณะเดียวกันนะคะเขาก็ไม่ได้หยุดแค่หน้ากากอนามัยนะคะเขาหันไปจําหน่ายแคปซูลสารสกัดกระชายขาวด้วยนะคะในช่วงโควิดแบบนี้ก็จะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มีแคปซูลต่างๆเหล่านี้ ในการช่วยดูแลผู้คนแต่ว่าเป็นเป็นแคปซูลที่ผ่านการวิจัยพัฒนามาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้กอบการชาวไทยเนี่ยจริง,รงๆผมว่าปรับตัวได้เก่งนะค่ะพอสมมุติว่าไปขายที่ห้างไม่ได้หรือคุณลูกค้าเองอาจจะไม่ซื้อสินค้าแฟชั่นเขาก็สามารถปรับตัวเองไปหานวัตกรรมใหม่ๆเป็นเสื้อผ้าบ้างเป็นหน้ากากอนามัยบ้างหรือแม้กระทั่งเนี่ยไปขายพวกสมุนไพรใช่จากเสื้อผ้าไปขายสมุนไพรอ่ะมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับสอดคล้องกับยุคโควิดต้องเรียกยุคโควิดจริงๆนะคะมันมีโปรดัก กันขึ้นมานะคะเพื่อความอยู่รอดเพราะว่ายังไงก็ตามนะคะโควิดไม่ทิ้งเราไปไหนนะคะแต่ทําอย่างไรที่เราจะอยู่กับโควิดได้แบบปลอดภัยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเรื่องความสะอาดเรื่องป้องกันเชื้ออะไรต่างๆเหล่านี้น่าจะเป็นหัวใจสําคัญขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรายการ Business Spot นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะในทุกๆช่องทางออนไลน์นะคะของ TNN ช่อง6ค่ะเพื่อที่คุณผู้ชมนะคะจะไม่พลาดในการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจ มีอีกมากไปทีเดียวอย่าลืมนะคะฝากด้วยค่ะ